สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้เฮากลับมาพอกันไหลพี่น้องมื้อนี้สิมารีวิวกระเป๋าให้เบิ่งพี่น้องกระเป๋ามือ2เด้ออันข้อยก็ไปซื้อมาตาตลาดมือ2นั่นล่ะพี่น้องอันดับแรกเนาะข้อยก็สิมารีวิวกระเป๋าใบโปรดข้อยพี่น้องข้อยน่ะมักมากอันสะพายไปนี่ข้อยสะพายมาจักปีล่ะอัน3 4 4ปี4ปีแล้วล่ะพี่น้องใบโปรดเขาเลยล่ะพี่น้องแรดลี่ยี่ห้อแรดลี่นี่ข้อยสิไปอันข้อยใช้เบิ่งนําว่าอันข้อยว่าอันตลาดนัดอันที่ข้อยไปนั่นมีแต่ขี้ตมน่ะอีหลีบ่มันมีหลักฐานนี่พี่น้องมันมีหลักฐานข้อยสิเอามาให้เบิ่งทะดาเบิ่งจะเบิ่งอันห้อยขี้ตมยังยังอยู่พี่น้องเห็นบ่เวลาเฮานั่งเฮาย่างกันน่ะขี้ตมยังยังอยู่น่ะแต่อยู่หัวบัดนี้อันก็ข้อยสิมักมันเบานําหั่นน่ะพี่น้องบัดนี้อันจะเบิ่งความเยินของมันพี่น้องข้อยใส่ยี่ห้อนี้อันข้อยมักอ่ะนะข้อยมักว่ามันเบานําแล้วก็มันทนทานน่ะนะพี่น้องกระเป๋ายี่ห้อนี้แม่ทั้งในมันก็ใส่ของใส่ของน่ะมันจะเป็นอันรูปม้าสินะพี่น้องกระเป๋าแรดลี่อันคนอังกฤษเขาก็มักใส่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ล่ะคนธรรมดาเฮาน่ะคนธรรมดาสามัญบ่แม่นไฮโซไฮซอนะพี่น้องแต่ว่าคนไฮโซไฮซอเพิ่นก็มีอันเพิ่นก็ซื้ออันแบบจังได๋ล่ะเพิ่นก็บ่ฮู้ล่ะแต่ว่าอันข้อยก็สิข้อยมักนะข้อยมักยี่ห้อนี้เบิ่งจังเบิ่งพี่น้องขี้ต้มนี่ติดเป็นเขิบอยู่นะในคิโตมีเรื่อยๆเขาไปอาทิตย์ก่อนนี่บางก่อนนี่มันก็สิมีอันทั้งในนี้หลักก็สิมีอันมองใส่ของอยู่นี่อันมันหลายนะพี่น้องมันออปชันหลายเนาะผ่านไปนี่อันใบเนาเนาอย่างกันนะวันนี้ก็มาใบที่2เนาะอันแลลี่ยังอยู่ได้เอาใบนี้ก่อนใบนี้เป็นอันเป็นหนังจระเข้พี่น้องหนังจระเข้อันยี่ห้อนี้เนาะนี่ห่อนี่นะอันนั้นจระเข้เขาซื้อมา4ปอนด์ตอนนั้นซื้ออันตอนนั้นแฟนเคยซื้อให้10ปอนด์ซื้อมาตลาดเมือง2ตัวนี้นี่พี่น้องตัวนี้ซื้อมา10ปอนด์ซื้อมาแรกเลยอันนี้อ่ะซื้อมา4ปอนด์ซื้อมาจากซาลาตี้ช็อปมันเป็นนางจระเข้พี่น้องอันใบนี้ก็บ่ค่อยได้ใส่หรอกพี่น้องเคยซื้อมานั่นค่อยใส่แต่ใบโบดค่อยนี่ล่ะไปตลาดมันบ่ได้ไปใส่นะคันว่าไปลินคอนก็ไปซื้อของกันใส่เสื้อขายาวกับงัดโทรศัพท์ใส่บ่ค่อยได้พายนะพี่น้องมันหนักขี้ข้านพายนะทั้งในมันก็จะเป็นจังซี่ถ้าก็สิเป็นอันเนี่ยมองใส่ของจังซี่นะมันแล้วมันก็จะมีซื้ออยู่นี่พี่น้องก็มีซื้ออยู่นี่เห็นบ่กระเป๋าพอดีท่านผู้ชมเพิ่นว่าเอ้ากระเป๋าอันนี้อันกระเป๋าอันแรดนี่ตัวนี้อันนี่ล่ะท่านผู้ชมเพิ่นมักกระเป๋าก็เลยสิเอากระเป๋ามาให้เพิ่นเบิ่งนํากันน่ะนะพี่น้องอันนี้ซื้อมา4ปอนด์พี่น้องกระเป๋าแบบจังซี่น่ะหลายๆอันข้อยซื้อมาให้แฟนข้อยแล้วบ่จะเอาได้แบบนี้พี่น้องหมายถึงว่าเอามาขายน่ะแล้วบ่เอามาขายจังซี่ข้อยเห็นมันงามก็เลยซื้อมาซื่อๆข้อยซื้อมาใส่น่ะคันซื้อมาขายแล้วบ่ขายดอกแล้วขายแต่ยี่ห้อนี้แลลี่กับอันแคทคลิปสันน่ะที่ข้อยเอาให้เบิ่งอันมือรีวิวของน่ะพี่น้องคันกระเป๋าจังซี่เราบ่เอาไปขายในร้านเราเด้เราบ่เอาไปขายในร้านเราเราว่ามันหกมันบ่แม่นร้านกระเป๋าผู้หญิงอ่ะนะมันขายบ่ง่ายคือแลลี่คืออันซี่แหมอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเงินพี่น้องกระเป๋าเงินไอ้กระเป๋าเงินแลนลี่คือกันนั่นล่ะพี่น้องมันเป็นอันของแลนลี่นี่มันจะเป็นแบบว่าอันเป็นแบบว่าเป็นหนังพี่น้องเป็นหนังไอ้หนังนิ่มมันนะเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เขาบ่ฮู้ว่าอันคนไทยเฮามักนิยมใส่บ่เด้แต่ว่าอยู่นี่คันว่าแลนลี่นี่โอ้เขาเจ้าว่าอุ้ยแบบว่ามันแพงหรือบ่แพงหรอกเขาบ่เคยไปซื้ออยู่ร้านมันจักเถื่อนนะพี่น้องคันเห็นอยู่นี่30ปอนด์15ปอนด์ข้อยก็คิดแล้วคิดอีกว่ามันถูกหรือมันแพงอีหลีเด้ก็เป็นในสัตว์อีหลีคันสมมุติว่าหลายกว่า10ปอนด์ขึ้นก็ก็เซกุดบายบายล้วนนะพี่น้องอันนี้เขาซื้อมาจากบาทเนาะนี่3ปอนด์นี่ล่ะคือ3ปอนด์หรือ4ปอนด์นี่ล่ะพี่น้องใบนี่ข้อยอันก็บ่ฮู้หรอกเพราะเขาอันคันแพงก็เอาไปขายแล้วก็สิขาย10ปอนด์15ปอนด์มันก็คงจะแพงกว่านี่อยู่นะเพราะขนาดไปขายอันมือ2ก็ยังได้ราคาซ้ํานี่นะแล้วก็ไปขายประมาณ10ปอนด์หรือว่า15แล้วแต่เขาต่อนะพี่น้องต่างราคาไว้15ปอนด์เขาอาจจะต่อ10ปอนด์หรือว่าเขาอาจจะต่อ12ปอนด์ก็แล้วแต่ว่าเขาสิขายบ่ขายนะนะแรดลี่กระเป๋าเงินแรดลี่บัดนี้ก็อีกกระเป๋าใบนึงเนาะพี่น้องที่ข่อยแบบว่าที่ข่อยมักนะที่ข่อยมักใส่เวลาสิไปหันมานี่ค่ะไปกับเด็กน้อยแน่เขาก็สิพกอันกระดาษที่ชูหรือว่าอันอีหยังน่ะสําคัญเป็นกระดาษเป็นหยังใส่ในเขาก็สิมักไพ่ใบนี้นะพี่น้อง
มันก็เป็นนางนิ่มอันนี้ก็ยี่ห้อแรดลี่เด้สลัดปลายปลายมันอยู่ผีพี่น้องคันแรดลี่นี่จะเป็นรูปม้าแนวนี่พี่น้องเห็นบอสก็จะเป็นกระเป๋านิ่มๆนะใบนิ่มๆเห็นบอสนิ่มๆข้างล่างก็จะมี10บางคนใช้เบิ่งทางไหนมันพี่น้องใบนี้ค่อยก็ได้มาใหม่ปีที่แล้วนะซื้อมา4ปอนด์ซื้อมา4ปอนด์ลั่นพอดีลั่นนั้นมันขายอยู่จัก4ใบบ่ก็ซื้อมาเบิดเลยอันค่อยก็เก็บไว้2ใบแล้วก็ให้แฟนเขาไปขาย2ใบทางไหนมันก็สิเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องทางไหนมันก็สิเป็นอันมี10อยู่นี่มี10อยู่นี่เห็นบ่10มันแล้วก็มันก็สิมีอันตาอยู่นี่เบิ่งๆมันเห็นบ่หึละคล้องอันกระดาษกระเดิดข่อยก็อยู่ในนี่ล่ะพี่น้องมีหอดกระเป๋าเงินปกติก็สิใส่ใบนี้กับใบดำนะใบนี้ไปในเมืองปกติก็สิใส่ใบนี้ไปในเมืองตอนนั้นไปค่าบุญนะมันก็สิเป็นนี่แหละยี่ห้อนี่ล่ะก็บ่ฮู้ดอกว่าอยู่ในร้านมันจักบาทนะก็ซื้อมา4ปอนด์วันนี้ก็ใบต่อไปเนาะอันใบต่อไปอันเขาซื้อไปฝากน้องสายข่อยน้องสายข่อยเราขายของอันอยู่อันตลาดบัวขาวนั่นล่ะขายต่อจากข่อยนั่นล่ะพี่น้องตะกี้อันน้องข่อยก็มาอยู่น้องข่อยแล้วก็อันผ้าน้องผ้าเอื่อยผ้าน้องมาถ้ามาค้าอยู่อันข้าอันตลาดนัดอันตลาดบัวขาวนะพี่น้องตอนนี้อันร้านข่อยกับอันน้องสายข่อยก็ขายของอยู่ตลาดบัวขาวเด้อผู้ใดกับไปอุดหนุนก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออันซื้อไส้โยก็ขายของอันของผู้หญิงอ่ะนะซื้อไส้โยกับซื้อน้องแบงขายเสื้อผ้าผู้หญิงนี่ล่ะพี่น้องอันบ่ฮู้ว่ามันของจริงหรือของปลอมหรอกเด้อพี่น้องอันนี้เขาเห็นว่ามันเป็นแบบว่าค่ะอันใส่เงินขายของขายหยังสินะเขาก็เลยซื้อแต่ว่าอันของอยู่นี่คันเป็นของจังซี่นี่หาของแท้ยากพี่น้องหาของแท้ยากข่อยบ่ฮู้ว่ามันแท้บ่แท้ดอกเด้ออันนี้อันบ่รับประกันก็ซื้อมาปอนด์นึงสปอนหนึ่งนี่ล่ะพี่น้องบ่ฮู้ว่ามันแท้บ่แท้ดอกข่อยบ่เคยมีนะข่อยก็เลยบ่ฮู้ข้างในมันก็สิเป็นจังซี่อันบันนี้มองนี้มันก็สิเป็น10เข้ามาจังซี่ราคาจังไหนก็สิมี10แต่ว่ามองนี้เป็นหนังอีลีหนังอีลีคันหนังอีลีเฮาก็ฮู้พลาสติกเฮาก็ฮู้ล่ะเพราะว่าเฮาอยู่ในวงการนี้มาโดนพุ่นแล้ว อุ้ยนั่นล่ะพี่น้องใบนี้ผ่านไปเนาะเป็นกระเป๋าอันขายของขายยังอ่ะนะตอนแรกเขาว่าซื้อมาให้แฟนข่อยแหละเราบ่เอาเราบ่มักวันนี้ก็เป็นกระเป๋ายี่ห้อนี่คันกระเป๋าจังซี่เด้อพี่น้องกระเป๋าจังซี่นี่งามปานใดเราก็บ่เอาแฟนข่อยน่ะงามปานใดเราก็บ่เอาไปขายหลานเราอันมันขายยากพี่น้องกระเป๋าจังซี่น่ะมันงามแท้ได้เป็นหนังแท้ได้พี่น้องคุณจับนะพี่บอกข่อยบ่เคยค่อยฮู้ซื้อว่าข่อยพายเพื่อเดียวกระเป๋าใบนี้ขนาดมือ2เด้พี่น้องข่อยพายไปงานอันเต้นบัลเลต์ลูกสาวข่อยอันอยู่อันมหาวิทยาลัยลิงคอล์นเพื่อเดียวเท่านั้นหลังจากหันล่ะข่อยก็บ่ค่อยได้ใส่มันหนักข่อยว่ามันหนักอันนี้มันก็ใหญ่มันหนักพี่น้องแต่อันมันงามเด้ที่จริงอ่ะผู้ใดอันให้โซ่แดกอ่ะพายก็สิงามอยู่นะเบิ่งพี่น้องข้างในมันอันนี้มันเป็นของแท้เลยล่ะเนี่ยมีอีหยังปลายเปื่อยอยู่ทางไหนนะพี่น้องมันก็ควรสิเป็นรุ่นเก่าแล้วล่ะเพราะว่ามันโดนแล้วข่อยซื้อมาหลายปีแล้วข่อยก็ซื้อมากินมาแอกแหลกไปหันแล้วบ่ได้ใส่เพราะว่ามันงามดีเพราะว่ามันงามดีข่อยก็เลยซื้อมากแต่ก็บ่ได้ใส่ก็สิใส่ไปใส่พี่น้องไปซื้อกับเขาอยู่ลินคอนเกนป่าไปเที่ยวก็มันบ่ได้อยู่ในสังคมไฮโซนะมันก็เลยบ่ค่อยได้ใส่นะพี่น้องใส่จังซี่บ่ก็ถือบ่เป็นน้ำขาวดอกพี่น้องเขาก็ถือจังซี่โหลดได้ข่อยถือไปข่อยก็ถือจังซี่เขาก็ถือจังซี่โหลดนะพี่น้องถือไปจังซี่โหลดของใช้แขนบ่จังซี่น่ะก็บ่ค่อยได้ใส่ดอกใส่เทื่อเดียวซื้อผ้าเทื่อเดียวอันตัวนี้อันตัวที่เป็นนังอันจระเข้นั้นผ้าเหลืออยู่มันสะพายบ่าเข้ามากระเป๋าเทมสะพายบ่าแล้วก็จะมีอันนี้ก็เก่าแล้วล่ะรุ่นล่ะก็มียี่ห้อนี่ยี่ห้อนี่ก็งามๆได้พี่น้องเพราะมันเป็นตาหักดีนะอาทิตย์ก่อนโน้นเขาเอากระเป๋ามาขายใบละ50พี่มีแต่จังสีพี่น้องมีแต่กระเป๋านางจังสีแม่มีแต่กระเป๋านางจังสีแม่มีแต่ใบกำงามคอนเฟนค่อยขายน่ะบ่ค่อยคือซื้อมาหลายอยู่ค่อยบ่ได้ค่อยแล้วบ่ได้ขายนะของข้างในเป็นกำมะหยี่เด้พี่น้องยี่ห้อนี้ข้างในเป็นกำมะหยี่อันนี้รุ่นล้นละมั้งท่าทางนี่มันโดนละล่ะพี่น้องแต่ว่าข่อยเห็นมันงามดีเป็นหนังก็เลยเออซื้อไว้ซะซื้อมาจักบาทล่ะนี่3ปอนด์ซื้อมาโดนล่ะโดนจน
อันนี้ข่อยก็ซื้อมาอันสามปอนพี่น้องอันนี้ข่อยก็ซื้อมาสามปอนลืมบอกแล้วค่ะมาสามปอนเนาะไปวันนี้อันอีกอย่างนึงโอ้อันนี้อันซีเคซีเคนี่ซีเคนี่ยี่ห้อนี่ก็หลายอยู่พี่น้องซีเคแล้วก็อันเทปเปเกอร์นั่นมีเรื่อยๆเห็นอยู่นะแบบคนเขาก็นิยมใส่อันนี้ก็เป็นสะพายบาร์พี่น้องสะพายบาร์อันนี้ข่อยก็ไปฝากน้องข่อยว่าซื้อเมื่อยามใดก็ไปเมื่อยจะเถื่อหาเงินค่าเครื่องบินก่อนนี่พี่น้องเห็นบ่อันนี้ก็เป็นกระเป๋าแบบนิ่มๆได้เป็นเนื้อได้ดีมันก็จะมีอันซื้ออยู่ห้องอยู่นี่เห็นบ่บ่ได้ไผจักเทื่ออันนี้ซื้อมาบ่ได้ไผจักเทื่อบ่ซื้อไปฝากคนอยู่บ้านก็คือสิเก่าถิ่มซื้อบ่ได้เมื่อยจักเทื่อบ่ซื้อเมื่อปีนี้ก็เลยเปลี่ยนใจเงินบ่พอไปเฮ็ดอย่างอื่นนะเงินไปเฮ็ดอย่างอื่นก็เลยเอาเถียวใหม่จักเมื่อก็บ่เป็นหยังเพราะว่าซุมื้อนี้มันดีอย่างนึงพี่น้องมันเห็นอันอย่างแล้วมันมีอัน Messenger คุยกันน่ะนะเห็นหน้ากันมันก็คลายความคิดฮอดไปหลายๆเติบเนาะพี่น้องเนาะมาบัดนี้อีกจักอีก2ใบพี่น้องอีก2ใบเอาใบนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นแลนลี่พี่น้องแลนลี่นี่มันสิมีกระเป๋าแบบนี้นั่นไป อันนี้เขาซื้อมาจากบาทล่ะนี่อัน CK นี่เขาซื้อมา2ปอนด์หรือ3ปอนด์นี่ล่ะเขาซื้อบ่แพงกว่านี้หรอกพี่น้องเขาบ่ซื้อแพงกว่านี้ตั้งเทื่อกะปอนด์1 2ปอนด์นี่ล่ะอันนี้ก็ซื้อมาพร้อมกับใบสีน้ำตาลและลีอันแหลกกันพี่น้องอันนี้เขาว่ามันก็งามดีเห็นบ่ซื้อมา4ปอนด์พี่น้องยังไม่ไหมอยู่เด้เขาบ่ได้ใส่แบบว่าเขาซื้อมาล่ะเขาบ่ได้ใส่ค่ะอันปัดก็ยังๆอยู่เด้พี่น้องบ่แม่นว่าเก่าโพดเก่าเหลือเด้ปัดก็ยังอยู่เห็นบ่ปัดก็คือสิมีบัตรให้จังซี่บัตรติดมานํากระเป๋าก็มีถุงมีบัตรแต่ตัวนี้มันใส่ได้หน่อยพี่น้องมันใส่ได้หน่อยเห็นบ่อันดากมันก็เป็นจังซี่ดากมันก็ได้หน่อยนึงพี่น้องดากมันตัวนั้นมันเป็นอันนี้มันเป็นคล้ายๆผ้าพี่น้องคล้ายๆผ้าเห็นบ่คล้ายๆผ้าทั้งขางมันก็สิทั้งขางมันก็สิเป็นหนังจักหน่อยนึงบางนี้ก็จะเป็นผ้าพี่น้องแลนลี่นี่มันสิเป็นตัวนี้บ่มีตัวนี้บ่มีอันป้ายออกมาแต่ว่าตัวนี้มันสิมีป้ายอยู่พี่อยู่ดากมันก็อยู่รูปมาแลนลี่วันนี้ก็มาฮอดใบสุดท้ายใบนี้ข่อยก็จําบ่ได้ดอกพี่น้องว่าข่อยไผ่ไปจักเทื่อแหละเพราะว่าอันมันบ่มีโอกาสนะมันบ่มีโอกาสสิได้ไผ่ไปอันโอ้ข่อยจําได้แล้วไปนี่ก็ไปไพ่ไปรับไปอันอย่างล่ะอันไปอันซาลาโมนีนะไปรับไปอันขอสัญชาติอังกฤษนะพี่น้องตอนนี้เข้าไปสาบานตนใบนี่ข่อยอันถือไปวันสาบานตนใบนี่ข่อยรู้สึกว่าข่อยซื้อมา13ปอนด์อันบ่ได้ซื้อมาขายเด้พี่น้องคันซื้อมา13ปอนด์นี่ถือว่าขายซื้อมา13ปอนด์ไปขาย20ปอนด์มันก็ได้กําไรหน่อยแล้วบ่นิยมเราต้องซื้อมาถือกว่านี้แล้วแล้วไปขายแพงกว่านี้ซื้อมา13ปอนด์อันอย่างล่ะอันไอ้ใบนี่พี่น้องเห็นบ่อันมันก็สิเป็นรูปม้าก็ว่ามันเป็นตะหักดีสีเขียวบ่มีอันบ่ได้ใส่โดนล่ะได้ใส่เทื่อเดียวล่ะพี่น้องเบิ่งข้างในมันมั้ยพี่น้องจากออกตีออกก่อนตีให้ท่านผู้ชมเห็นนําเห็นบ่พี่น้องอันมองนี้มันก็สิมี10ใส่ของได้มันก็สิมีออปชันหลายๆเด้อันแรกดีนี่มันใส่ของได้หลายนะพี่น้องใส่ของได้หลายมี10อยู่นี่นี่เห็นบ่มี10อยู่นี่มี10อยู่นี่พี่น้อง10นั่น10นี่หลาย10นะแล้วก็สิมีอันใส่กระเป๋านี่น้อยอยู่นี่อีกนะพี่น้องหลายเนาะกระเป๋ามือ2อันมีอยู่เรื่อยๆอยู่ได้พี่น้องแต่ค่อยบ่ค่อยได้ซื้อนะอันมันก็บ่ได้แพงอีหยังหลายเด้คันผู้ใดมักกระเป๋านึงคือสิบ่ทนซื้อนะพี่น้องอยู่นี่ล่ะแบบว่าของมันยังใหม่แห้งนะพี่น้องอันใหม่แห้งอันก็ถึกๆนึงอ่ะนะพี่น้องถึกๆนึงเนาะไผมีบ่เนาะค่ะเนาะอันมื้อนี้ก็มาเว้าให้ฟังซ้ํานี่ล่ะเพราะว่าเห็นท่านผู้ชมเพิ่นว่าโอ๊ยเพิ่นมักกระเป๋าอ่ะนะก็เลยอันเอามาเบิ่งเอามาให้กันเบิ่งอ่ะนะเป็นกระเป๋ามือ2หรอกพี่น้องซื้อมาถึกๆนึงมีหลายกว่านี้อันมีหลายกว่านี้อยู่แต่ว่าเขาบ่ได้ซื้อนะเขาซื้อมาซ้ํานี่แล้วก็แฟนข่อยแล้วก็บ่ได้ขายยี่ห้ออื่นแล้วขายแต่อัน
และนี่กับไอ้แคทคลิปสันน่ะนอกนั้นเราก็บ่ขายนอกพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ติดตามกันอันจังได๋กันคักกันก็กดติดตามให้นําเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีอย่างดีๆมวลๆสวยๆงามๆเดี๋ยวจะมาเว้าสู่ฟังอีกเนาะค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะ